สวัสดีครับกลับมาพบกับนายต้นไม้แก๊ดเจ็ตนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์กับคนที่เอาคลิปผมไปใช้ครับสำหรับท่านนะครับที่ทำช่อง YouTube นะครับ YouTube นะครับมีฟังก์ชันเรื่องของการแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้ไปตรวจดูนะครับก็มีคนละเมิดเอาคลิปผมไปใช้โดยไม่ขออนุญาตนะครับอยู่ประมาณ 3-4 คลิปซึ่งผมได้ลองแจ้งมาแล้ว1คลิปนะครับแล้ววันนี้ผมก็เอ๊ะน่าจะมีหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับว่าเข้าไปดูตรงไหนไหนๆก็จะแจ้งแล้วนะครับก็เลยทำเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูด้วยว่าเอ้ยการแจ้งลิขสิทธิ์มันเตือนยังไงแล้วดูยังไงแจ้งยังไงนะครับก็ไปดูกันนะครับในตอนนี้นะครับก็คือผมเข้ามาในช่อง YouTube ของผมแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับตรงเรื่องของการจัดการช่องของเรานะครับเข้าไปปุ๊บก็จะมีตรงนี้ครับเขียนว่าลิขสิทธิ์เนี่ยครับเข้าไปนะปุ๊บก็จะมีคลิปวิดีโอที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยแจ้งนี่ผมแจ้งเป็น1คลิปแล้วนะครับว่ามีละเมิดนะครับก็เขาได้ออกไปแล้วนะครับวิดีโอที่เขาดูดของผมไปดังนั้นเนี่ยก็ยังเหลืออีก3คลิปที่ผมจะแจ้งนะครับเราไปดูกันว่าวิธีการแจ้งยังไงนะครับนะครับวิธีการแจ้งละเมิดลิขสิทธิ์นะครับก็ทำดังนี้นะครับก็ติ๊กถูกไปเลยครับที่ข้างหน้าคลิปนะครับของผมเนี่ยไปดูช่องมาแล้วว่ามีช่องไหนบ้างนะครับก็ต้องมีชื่อช่องบอกนะครับว่าเป็นใครมีผู้ติดตามกี่คนนะครับซึ่งบางคลิปเนี่ยมีคนยอดดูถึง 1,000 เลยทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่ทำให้ดูนะครับพอเราติ๊กปุ๊บเนี่ยก็จะมีสถานะขึ้นมานะครับสารสถานะนะครับก็คือเก็บถาวรนะครับก็คือให้เขาเก็บไปนะครับหาไม่ให้หารายได้จากคลิปวิดีโอของเรา2ให้นำออกนะครับแล้วก็ติดต่อช่องซึ่งในกรณีเนี่ยผมจะให้เอานำออกนะครับให้นำออกเลยนะครับซึ่งผมไปดูมาแล้วก็จะมีช่องของอินเดียมีช่องของเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้ธรรมดานะครับมีผู้ตาม1คนก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าอ่ะทำยังไงก็ผมแจ้งให้นำออกเลยนะครับปึ๊บคลิกไปนะครับให้นำวิดีโอออกเลยนะครับเราก็ต้องกรอกข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าเราเป็นใครนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็เลือกเลยครับว่าเป็นเราเองนะครับเป็นเราเองหรือเป็นบริษัทก็ว่าไปแล้วแต่ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับโอเคความเกี่ยวข้องนะครับว่าคลิปนี้คือเป็นคลิปของเราผมบอกเลยว่าเป็นคลิปครับผมบอกว่าเป็นคลิปของผมนะครับเอาไปใช้โดยไม่รับอนุญาตนะครับนี่ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือผมเองประเทศไทยนะครับเบอร์ใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะครับอีเมลโอเคใส่แล้วอีเมลสำรองก็ใส่อีเมลสำรองไปโอเคนะครับตัวเลือกข้อตกลงการนำออกนะครับแบบกำหนดเวลาแบบมาตรฐานส่งคำขอที่ผมบอกให้เอาออกในทันทีนะครับแล้วก็ติ๊กนี่ครับเป็นข้อตกลงนะครับใส่ลายเซ็นด้วยปึ๊บนะครับส่งเลยปึ๊บโอเคแก้ไขครับใส่ชื่อเลยนะครับเป็นชื่อจริงนะสกุลจริงเลยนะครับแจ้งไปเลยกดส่งนะครับโอเคส่งไปแล้วนะครับก็รอนะครับอย่างที่ผมเคยทำแล้วเนี่ยเมื่อช่องได้รับเตือนแล้วนะครับก็จะมีบอกว่าเขาได้เอาออกแล้วนะครับแก้ไขแล้วยังเอาออกหรือยังนะครับก็รอนะครับก็ประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับการแจ้งรีพอร์ตลิขสิทธิ์นะครับในการที่มีใครเอาคลิปของเรานะครับไปทำช่องดูดคลิปเราไปอัปโหลดใหม่นะครับก็ประมาณนี้แต่ผมจะเพิ่มเติมนิดนึงว่าก็ดูความเหมาะสมแล้วกันครับเพราะบางคลิปเนี่ยใน YouTube เนี่ยเขาจะบอกว่าคลิปที่เขาเอาดูดของเราไปเนี่ยหรือเอาไปใช้เนี่ยมีความคล้ายคลึงหรือว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับอย่างผมเนี่ยผ
ของเขาเนี่ยดูดไปเลย 100% นะครับเป็นตัวเลข 100% เลยดังนั้นผมก็ขอให้แจ้งเอาออกนะครับผมจริงๆผมไม่ได้ห่วงนะแต่จริงๆโดยฟังก์ชันของ YouTube เองเนี่ยก็มีการลิงก์มีให้ติดต่อเจ้าของช่องอยู่แล้วนะครับก็ถ้าขอผมก็ให้นะครับแต่ว่าอันนี้เอาไปโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็เอาไปหารายได้นะครับก็คือเอาไปใส่เบอร์โทรแล้วก็ติดต่อซื้อของจากเขานั่นเองนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่ชอบกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ